ที่ยวเสือไฟบทที่5ผีหลงควายผ้าทอเองช่วงกว้างเพียงแขนกับคืบแต่ความยาวเกือบ5วายังผ้าตากอยู่กับราวชานพื้นดินเดินลายเป็นตาหมากรุกด้วยด้ายแดงสลับขาวขนาด1นิ้วน้ำยังหยดถี่ๆจากชายผ้าสายดงแดดจัดแก้วเหือนกับคำคงไม่อยู่บ้านคำแก้วไปเลี้ยงเป็ดและเลยเก็บผักหมูยังไม่กลับทุนนะผัวนางเอาไม้ค้ำยันรักแร้ไปย่ำหญ้านาบ้านทางบ้านจึงเงียบงันซักผ้าเสร็จบัวจันลากเอากระสอบยวงฝ้ายมาเทตากที่ชานบ้านแดดกล้าแจ่มจัดยวงฝ้ายเก็บจากสวนยัดใส่กระสอบตั้งแต่ปลายหนาวได้แดดดีๆจะเบาฟูมากขึ้นง่ายต่อการอัดหนีบเอาเมล็ดฝ้ายออกมามากขึ้นนางเกลี่ยฝ้ายออกไปเต็มผืนเสื่อนวดข้าวผ้าห่มนวมของนางยัดด้วยยวงฝ้ายปักเป็นตาถี่ๆตามสี่มุมของตารางหมากรุกฝีมือนางดีขึ้นชื่อลือชาไปถึงห้วยเกลี้ยงปางจับเตาม่อนหินขาวตลอดจนบ้านลัวบ้านยางนางจึงมีงานเย็บนวมแทบไม่ขาดมือได้ค่าจ้างเป็นข้าวเป็นฝ้ายเป็นเส้นได้บางทีก็ได้เป็นเงินเป็นทองนับแต่ผัวนางเสียขาเข้าป่าไม่ได้ตัวเนื้อตัวหนังขาดเรือนเงินทองก็ขาดมือนางจึงเร่งมือมากขึ้นเขี่ยวเสือไฟเขี่ยวเสือไฟแต่งเป็นทั้งนั้นเกลี่ยฝ้ายแทบถึงขอบเสื่อที่พับมุมขึ้นเหงื่อซึมเปียกแผ่นหลังเลยเข้าพักร่มจุดบุหรี่ขี้โยมวนยาวนั่งสูบรับรู้มาคำเก่าโบราณเล่าขานเรื่องเขี้ยวเสือไฟก็นานนักดีนั้นดีอยู่นางนึกไปถึงเรื่องขนหางนกยูงแต่ก่อนแต่เดิมมาขนหางนกยูงก็ควรแต่เจ้าใหญ่นายโตเท่านั้นไพร่ฟ้าฝุ่นเมืองใช้ขนนกยูงก็เป็นกาลีวิบัติเขี้ยวเสือไฟอาจดีแต่ผีล่างผีบนทักท้วงว่าเป็นของสูงเกินไปสำหรับเรือนนางมันจะกลายเป็นร้ายชักจูงกาลีวิบัติมาให้ควันยาขื่นเขียวลอยพุ่งขึ้นผลุงผลุงเงียบเชียบหมู่บ้านหมกจมในป่าแดดสลบซบคนอื่นไปนาบางคนไปไร่ผัวเองแม้เสียขาเดินย่ำไม่เต็มตีนแต่ผัวนางก็ยังออกย่ำหญ้าในนาหมกตมไม่ให้งอกยาวแย่งข้าวห่วงมันห่วงกังวลเป็นทุกข์แทนมันแต่จะช่วยมันก็ไม่เต็มที่นักกลางนาป่าแดดแผดเปรี้ยงนางเองตั้งแต่คลอดไอ้คำสุขก็มีโรคร้ายเป็นลมผิดเดือนเมื่อต้องผ่าท้องเอาลูกตกเลือดออกจากท้องเสียเลือดเสียเนื้อไปหนักนักบ่าแรงเคยมีเต็มตัวเลยหายลดไปครึ่งตั้งแต่นั้นฝ้ายตากแดดขาวฟูบาดตานักละตาจากฝ้ายเงาคนผ่านแดดเดินมาคำแก้วหาบใบบอนหนักเพียบข้างหนึ่งอีกข้างคอนถ่วงด้วยไม้ไขมัดใหญ่นางถอนใจกับควันหนาหนักมีลูกก็เสียขามีผัวก็เสียขาอุ่นใจว่าลูกคนถัดจะแทนตีนแทนมือได้เต็มที่มันก็เอาใจไปผูกกับเขี้ยวเสือไฟแล้วห้าวกล้าเปลี่ยนไปกลัวนักหวั่นนักว่าเรื่องราวเก่าหลังของอีแสงคำจะมาตกกับลูกตัวคำแก้วปลงหาบลงบ่าถอดท่อนไผ่ใช้ต่างไม้คานแล้วเอามีดเลาะตัดตอกมัดบอนนางลูกมากเหลือน้อยคาบบุหรี่ลงเรือนไปหาแดดไม่ตรงหัวดีนักแต่กลับร้อนไหม้ด้วยลมหยุดพักโรงต้มข้าวหมูอยู่เยื้องด้านหลังกระท่อมเล็กน้อยชายคาตรงใกล้กับต่างนั่งของทุนนะมีรอยหวากโวของไก่ขึ้นเหยียบแดดส่องลอดมาตกเป็นดวงยิบยิบยับยับถึงคราวจะเปลี่ยนหลังคาได้แล้วหลังคาคอกหมูก็เก่าผุปานกันงานใหญ่งานหลวงขนาดแรงผู้ชายทั้งนั้นแต่ผัวนางกลับเดินได้สามก้าวห้าก้าวล้มแผลงานหนักวิสัยชายเช่นนี้สุดที่นางจะคิดอ่านแทนได้แล้วเอ็งไปติดไฟเถอะนางบอกลูกสาวแม่ซับบอนให้เองข้าทำคนเดียวก็ได้แม่นั่นแหละจะอีดฝ้ายก็ไปเถอะแดดกินไม่เต็มที่มันยังไม่ฟู
คำแก้วก่อไฟบัวจันทร์คนออดแอดเอากระสอบปูวางเขียงทับแล้วลากใบบอนทั้งก้านมาสับเสื้อย้อมครามที่หันข้างให้ลูกสาวมีรอยเปียกชื้นเป็นปื้นใหญ่เก่าหมองซีดจางมีรอยปุปะทั่วแผ่นหลังนึกๆ ก็สงสารมันนักขึ้นสาวนมตั้งเต้าแล้วคนอื่นเกาะฝ่ายไม้ชู้มีคู่หมายตาแต่ลูกนางขาลีบปลายตีนคดพ่อร้างเมียนายพ่อไม้เมียตายจะมาหมายตามันก็คงยากอีแก้วเฮือนเล่าแม่สงสารเองนักแท้คำแก้วนางพูดเบาๆถ้าอีแก้วเฮือนมันช่วยเองบ้างแม่ก็คงเบาใจช่างมันเถอะแม่อีแก้วเฮือนมันยังเด็กนักอามังคละว่าอีกหน่อยมันก็ดีเองอาเองอีกคน9ดี10ดีเสียอย่างเดียวตามใจแก้วเฮือนกับคำคงมันมากเกินไปแม่กลัวมันจะเลยล้ำจนรั้งไม่อยู่เขี่ยวเสือไฟทั้งพ่อเองอาเองไล่ลู่ตามกันหมดพ่อว่าแม่ห่วงอีแก้วเฮือนมันล้ำไปกลัวนักมักตายอายนักมักเท่าพ่อว่าคำแก้วนางถอนใจเหนื่อยหน่ายพ่อเองไม่ใช่แม่คนไม่เป็นแม่ไม่รู้หรอกว่าหัวอกแม่เป็นอย่างใดหลับคืนตื่นวันแม่ก็ไหว้หาคุณพระเจ้าพระธรรมคุณพ่อคุณแม่คุณผีล่างผีบนขอให้ช่วยจูงใจอีแก้วเฮือนคืนกลับแม่ไม่อยากได้อยากมีอะไรหรอกคำแก้วขอแต่ขาพ่อเองหายขอแต่อีแก้วเฮือนมันอย่าซ้ำรอยอีแสงคำแม่ก็เป็นสุขแล้วตาเขม็นอยู่ยิบยิบหนักอกหนักใจเหมือนมีก้อนหินทับอกไหนจะขาผัวไหนจะขาลูกคนโตไหนจะใจลูกห้าวขารีบลูกแรกแก้ไขกลับคืนไม่ได้แล้วแต่ขาผัวกับใจลูกเป็นแต่เขี้ยวเสือไฟชักนำให้เป็นไปทั้งนั้นเมื่อวันลูกกับผัวตามรอยไอ้ทางไปถึงหุบปู่ตะวันนั้นหนังตานางก็กระตกยิบยิบอย่างนี้ผีปู่ผีย่าผีต้นหญ้าป่าเขาเข้ามาบอกกับนางนางเห็นเสือตัวใหญ่อ้าปากกว้างลิ้นแดงนางเห็นเปลวไฟลุกท่วมบ้านนึกรู้อยู่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายไม่นึกว่าจะเป็นขาผัวลูกมันได้เคี้ยวเสือไฟแต่มันขาเสียมาจนทุกวันนี้เอาหลังมือไม่เปื้อนยางบอนขยี้หางตาเคี้ยวเสือไฟผีล่างผีบนบอกเหตุแจ้งชัดพ่อเลี้ยงมันอยากได้บอกให้มันเอาเขี้ยวเสือไฟให้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงมันรับปากจะฉีดยาขาผัวจนหายไม่เอาเงินบอกจนปากจะฉีกถึงหูทั้งพ่อทั้งลูกก็ลึกหลืนดื้อด้านจะ3เดือนเข้ามาแล้วขาผัวยังแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ใจลูกก็มีแต่จะผิดเพี้ยนเปลี่ยนเป็นห้าวกล้ามองไปข้างหน้าก็เห็นแต่วิบัติมืดดำไก่แจ้ขันแอกแอกาไผ่ละปล้องหล่นร่วงดังกริกหนังตายังกระตุกเป็นพักๆลูกขารีบกอบใบบอนไปใส่หม้อต้มลมพัดมาวูบเหม็นกลิ่นขนไม้ไฟวิงเวียนหน้ามืดวูบนางมองเห็นสีดำความตายและกระดูกขาวโพลนสะดุ้งอีกวูบก็รู้สึกตัวนางสลัดหัวขยี้ตาขึ้นเรือนไปล้างมือล้างหน้าพลิกฝ้ายง่วนอยู่กลางแดดสีขาวปุยฝ้ายแสบตานักโกยใส่กระพร้อมเอามาอีดแยกยวงแยกเมล็ดสะดุ้งสังหรณ์ใจอยู่ว่าวาบว่าวิวผีบนผีล่างบอกเตือนนางอีกแล้วนับแต่ไอ้คำสุกตายผีล่างผีบนก็มาติดต่อกับนางได้นึกกังวลไปถึงลูกคนกลางอีคนอวดห้าวมันแบกหน้าไม้เข้าป่าล่านกกลัวมันถูกงูฉกเงือกตอดไอ้ถางเสือเท่าก็ป้วนเปี้ยนลักหมูมันอาจแอบซุ่มในราวป่าคอยตะปบหัวคนเมล็ดฝ้ายร่วงกราวบนเสื่อยวงฝ้ายถูกหนีบลอดแกนอีดไปตกอีกด้านไก่แจ้ขันแอกแอ้ชวนง่วงนอนหนังตาเต้นริกหายไปแล้วฝ้ายหมดกระพร้อมนางกลับออกไปโกยใหม่ทันใดซุ่มเสียงเอะอะก็เฮโลเข้าบ้านแม่อีแม่ไอ้คำคงตกหลุมควายบัวจันทร์ใจหล่นวิวเหงื่อแตกตัวเย็นแทบเข่าสุดลงตรงนั้นใกล้ค่ำขมุกขมัวหม่นเทาเริ่มคล้ำเข้มเข้าใต้เข้าไฟ
ตะเกียงกระป๋องส่องแสงวอมแวมอยู่ที่โถงบ้านเพื่อนบ้านพี่น้องนั่งเจ้าเฝ้าร่างผอมบางของคนตกหลุมกระดูกฝายคำคงหลับยาวมาแต่เมื่อเย็นเย็นหลับไปคราวนี้นานนักข้อแขนผอมๆของมันมีฝ้ายขวัญผูกเอาไว้เป็นเปลาะๆเหนือหัวนอนมีจานใส่ข้าวสุกปั้นหนึ่งกับกล้วยอีกผลผู้เฒ่าผู้แก่เอากล้วยกับข้าวไปอัญเชิญเรียกร้องให้ขวัญของมันคืนตัวทุนนะนั่งกอดเข่าข้างเดียวดูดยาปุดๆบัวจันนางเมียผู้เคยตกเลือดนั่งเอ็นเอ็นพิงฟ้างานครัวมื้อค่ำนางทิ้งให้ลูกคนโตหมดเรื่องมันไปไงมาไงหื้อทุนนะถามอีแก้วเฮือนมันเหอะไอ้สมศักดิ์ผลักมันลงหลุมควายแก้วเฮือนตอบเท่ามาใหม่ผู้ไต่ถามไอ้เกลี้ยงไอ้หัดไอ้บุญชูบอกว่าไอ้สมศักดิ์เอาตีนยันก้นมันลงหลุมควายด้วยซ้ำไอ้นี่มันร้ายลุงคำสอนพ่อไอ้หัดพูดเดือนแรมหนก่อนหมูยางลงดอยมาซื้อของมันยุหมาเข้ากัดบัวจันนั่งอยู่ข้างๆลูกแทบไม่พูดไม่จาอะไรด้วยซ้ำจิตใจนางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนบัดนี้มันวับวับหวำหวำเหมือนพร้อมจะหล่นหายทุกเมื่อตอนนั้นนางออกไปโกยฝ้ายเสียงเอะอะโกลาหลเข้าบ้านนางก็ส่วนเซหน้ามืดคำคงอ่อนปวกเปียกในวงแขนพ่อไอ้เกลี้ยงคนแทงควายเพียงเห็นภาพมันนางก็ส่วนเซเกาะราวชานเข่าอ่อนมืออ่อนตีนอ่อนแทบไม่มีแรงยืนเลือดลมในท้องตีพุ่งจนหน้ามืดเวียนหัวนางนึกว่าลูกตายไปแล้วต่อเมื่อรู้ว่ามันเพียงสะดุ้งตกใจตายลืมนางค่อยฝืนตัวมีแรงมาราวๆสองทุ่มพระตีระฆังสวดมนต์ทำวัดเพื่อนบ้านกลับกันไปหมดหมู่บ้านเริ่มเข้าสู่เงียบหลับกลางคืนทุนนะปลุกเรียกคำคงลุกมากินข้าวเด็กชายงัวงัวเงียเงียลุกมานั่งซึมกระทือเอ็งเป็นไงบ้างคำคงผีหลุมควายมีแต่กะโหลกหัวควายคำคงห่อไหลตาเริ่มแตกซ่านกระจายแววไปอีกเหมือนมันมองเห็นผีหลุมควายมายืนต่อหน้าทุนนะจับไหลมันเขย่าแรงๆคำคงผีเผลอที่ไหนนี่พ่อเองแม่เองมันกวักมือเรียกข้ามันอ้าปากกว้างตาลุกแดงปลายเขามันลุกเป็นไฟทุนนะกลั้นใจภาวนาคาถาท้าวเวสสุวรรณอันเป็นเจ้าใหญ่นายผีรูปหลังมันลงสามครั้งแล้วตบหลังแรงๆคำคงสะดุ้งมีท่าทางงงๆพ่อเออพ่ออยู่นี่แล้วคำคงแม่เองอยู่พี่เองอยู่กับเองพร้อมหน้าหมดเองกินข้าวก่อนคำคงกินอิ่มๆกินเยอะๆมืดหมดทั่วทิศอากาศกลางคืนเริ่มหนาวเยือกเยือกคนตกหลุมควายกินข้าวสี่ห้าคำก็เข้าไปคลุมโปงอีกพ่อขากระเพลกลงเรือนไปก่อไฟให้หมาที่ลานบ้านแม่กับลูกขารีบช่วยกันยัดไส้ผ้าห่มนวมอยู่ใกล้คนเจ็บแก้วเฮือนเขี่ยปุยฝ้ายเล่นมองข้ามราวชานออกไปปีกเขาโอบล้อมหมู่บ้านดูคล้ายหลับไหลแม้จะเป็นคืนแรมฟ้ามืดแต่ดาวตกดวงช่วยมองเห็นสันเขาชัดเจนดูดำดูเย็นคล้ายปีกเขาจะส่งความหนาวเย็นมาถึงหมู่บ้านสักพักเด็กหญิงเลี่ยงลงเรือนอ้างว่าไปเยี่ยวพอรับตาพ่อแม่ก็ลัดเลาะเรือกสวนมุ่งสู่เรือนหลังใหญ่ไฟแจ้งช่วยหินคว้างโครมถูกฝาบ้านและวิ่งตื๋อกลับมาวันรุ่งขึ้นคำคงขาดเรียนด้วยบัวจันไม่ไว้วางใจให้ไปไกลตาเด็กชายเอาหนังสือมาพังภาพอ่านง่วนข้อแขนผอมๆมีแต่ฝ้ายขวัญผูกอยู่เป็นพรวนกินข้าวได้มากหัวเราะหัวใคร่คลุกคลีเล่นกับหมาหยอกล้อหกเต้นด้วยกันบัวจันเบาใจลงไปนักเอาฝ้ายออกอีดมันก็มาหมุนแกนอีดงุดง่วนนางมองหน้าผอมซูบคางแหลมของลูกชายรักใคร่ห่วงใยลูกสามคนเหลือรอดเพื่อนบ้านพี่น้องพูดว่าคำคงได้ข่าวหน้านางไปมากที่สุดคิ้วมันดำหน้ามันขาวปากมันเรื่อตามันเท่านั้นที่เหมือนใครก็ไม่รู้ต่างจากพ่อจากแม่เวลามันมองอะไรนานๆตามันไพร่ไปเหมือนมังคละอามันคำคงเกิดวันพุธกลางคืนคนเฒ่าเรียกว่าวันราหูคนเกิดวันราหูเชื่อกันว่าขวัญกล้าแข็งผีกลัวคนแต่คำคงมันไม่เป็นอย่างนั้น
มันกลัวไอ้สมศักดิ์นึกนางก็อดจะติเตียนตัวเองไม่ได้นางเองมีส่วนทำให้มันกลัวนางพร่ำสอนห้ามปรามไม่ให้มันมีเรื่องกับลูกพ่อเลี้ยงมันเองอยู่ในถ้อยฟังคำนางนักถ้าแม่หมูเกิดลูกขายลูกหมูแม่จะซื้อกางเกงใหม่ให้เองข้าอยากได้หนังสือมากกว่าหนังสือเรื่องอย่างของครูทีนี้เอ็งอย่าอยู่ใกล้ไอ้สมศักดิ์มันนะคำคงมันอยู่ในให้เอ็งอยู่นอกมันอยู่นอกให้เอ็งอยู่ในครูว่าไอ้สมศักดิ์มันเหลือขอครูด่าครูตีก็ฟ้องพ่อมันครูว่านะแม่ไอ้สมศักดิ์จะเสียคนไม่ใช่เพราะใครเพราะพ่อมันนั่นแหละเบาเอ็งนั่นพ่อเลี้ยงมาตกดึกมีฝนพรำหลังคาหยุมยิ้มเย็นๆและเฉียบชื้นทั่วทั้งหมู่บ้านเงียบหลับกันไปหมดแล้วแสงไฟอ่อนจางแทบไม่มีให้เห็นทุนนะกับแก้วเฮือนนอนขนาบคำคงที่โถงนอกบัวจันกับคำแก้วอุ่นยาวอยู่ในโปงห้องในเสียงฝนพรำหลังคากล่อมหลับกล่อมนอนดีนักแก้วเฮือนนอนหันหน้าเข้าฟ้าหายใจสม่ำเสมอทุนนะเองนอนนอกหันหน้าออกนอกคำคงนอนกลางหลับยาวแต่หัวค่ำไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเด็กชายลืมตาโพลงแล้วลุกนั่งกลางที่นอนไม่เหลียวซ้ายแลขวาก็ค่อยเปิดผ้าออกตัวค่อยถดตัวออกทางปลายนอนแล้วลุกขึ้นหนาวหนาวจิ้งหรีดและแมลงกลางคืนถูกฝนพรำเลยเงียบหายไปหมดมืดดำรุบรูแทบมองหน้าไม่รู้จักกันแสงจากไฟที่กระบะชาญมอดดับแสงจากดาวเร้นหายลืมตาก็เหมือนหลับตาคำคงสะอื้นให้ออกทีแล้วก้าวเดินเหมือนถูกสะกดเสียงร่ำไห้กลางคืนปนสะอึกสะอื้นดังเข้าหูทุนนะไม่แน่ใจด้วยคล้ายหลับคล้ายฝันฟากถูกย่ำกรอบแกรบเลือดพรานแล่นพรานปลุกแกให้ตื่นเต็มตาพอตาขุนกับความมืดแกก็สะดุ้งตกใจแก้วเฮือนเอื้อมมือไปเขย่าร่างลูกสาวผู้นอนในสุดมือเอื้อมไม่ถึงหนาวเยือกบาดอกเหมือนอากาศลดลงฮวบฮาบกลายเป็นหน้าหนาวในคืนเดียวนอกบ้านขมุกขมัวร่างดำทึบทึมตัดกับนอกบ้านพอเห็นรางเรือนเนื้อตัวหนักเปรี้ยเหมือนถูกถ่วงทับด้วยหินแข็งใจฝืนต้านขยับร่างท่อนบนเข้าในอีกนิดเขย่าหัวไหล่ลูกสาวเบาๆแก้วเฮือนหื้อตื่นแก้วเฮือนผีกุมน้องเองแก้วเฮือนตื่นพรวดง่อยเปลี้ยแน่นิ่งไปชั่วอึดใจแล้วค่อยกุมสติได้มั่นมือเลื่อนปราดกุมเขี้ยวเสือไฟห้อยคออุ่นอกอุ่นใจแล่นวาบจากมือถึงกลางอกค่อยๆขยับตัวลุกนั่งมองปราดไปยังที่ว่างราวชานดำตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนไหวเบาช้าเสียงสะอื้นให้เบาทีฟังเหมือนเสียงผีให้คำคงเคลื่อนร่างไปถึงหัวกระไดแล้วกำลังยอบลงปลดแผงกั้นบันไดออกแก้วเหือนพรวดพราดลุกทุนนะปรามด้วยมือและเสียงต่ำเบาในคอเบาอย่าให้แม่เองรู้บางร้องเสียงเล็กแหลมเหมือนเสียงมีดกรีดแล่งผ้าแห้งลมดึกโชยเยือกข่าวจัดโชยฉุนเหมือนกบเขียดนับร้อยตายเน่าบัวจันยังนอนหลับในความหลับนางอึดอัดแน่นหน้าอกเหมือนมีคนนั่งทับสายหัวพลิกตัวฟาดมือเปะปะกลิ่นคล้ายเขียดเน่าจางหายทุนนะคว้าไม้ค้ำยันลากตัวปราดปราดแก้วเหือนสลัดผ้าออกตัวโย่งตีนย่างยาวข้ามโถงไปที่ชานคำคงคำคงสะดุ้งเฮือกทุลักทุเลจะปลดแผงกั้นกระไดใหญ่หนักออกทุนนะเสือกตัวปราดปราดเข้าจับแขนลูกชายคำคงเอ็งทำอะไรพ่อไอ้คนถูกผีกุมถังให้น้ำตาทะลักเสียงเรียกเสียงให้กลางดึกได้ยินถึงหูบัวจันนางผุดตื่นจากฝันร้ายคำแก้วตีเหล็กไฟเชียจุดจ่อต่อโคมสองแม่ลูกออกมาจากห้องในอะไรอะไรกันผีกุมไอ้คำคงแก้วเหือนพรวดปากทุนนะปรามลูกสาวด้วยสายตาแต่ช้าไปเสียแล้วมือแกยังกุมแขนลูกชายไว้แขนมันร้อนรุมเหมือนคนสุมไข้ฝนยังพรำทียิบย่อยคำคงเผาเสียงสะอื้นและน้ำตาก็เหือดหลั่งลงบ้างห้าพ่อแม่ลูกพากันกลับมาที่โถงนอนอีกครั้งคำคงยังคงหน้าขาวซีด
ัวรุมสุมร้อนค่อยลดลงบอกพ่อคำคงเอ็งลุกไปทำไมผีหลุมควายคำคงขบริมปากกลั้นให้แต่น้ำตากลับคลอตาทำท่าจะไหลอีกข่มก้อนจุกคอให้ลงท้องแล้วบอกเล่ามันข้าสงสารมันพ่อมันอยากไปเกิดมันเป็นคนไม่ใช่ควายมันบอกเองหรือมันมาขอข้าไปช่วยมันทุกข์มันทรมานมันเรียกข้ามันเข้าบ้านไม่ได้มันกลัวเขี้ยวเสือไฟคำคงนางบัวจันทร์สั่นสะท้านกอดลูกไว้กับอกพระเจ้าพระธรรมบุญค้ำจุนรักษาเองแล้วถ้าเองลงเรือนเองก็ตายมันจะเอาเองไปแทนมันเอาละเอาละทุนนะตัดบทเอี้ยวตัวไปหาลูกคนกลางแก้วเฮือนพ่อยืมเขี้ยวเสือไฟเองเขี้ยวเสือไฟแก้วเฮือนกุมหมับเขี้ยวเสือไฟของข้าพ่อยืมมันจะคุ้มครองรักษาน้องเองแก้วเหือนอิดออดแต่แล้วก็ขัดพ่อไม่ได้ค่อยๆปลดเชือกเส้นได้ตีเกลียวออกมายื่นให้ทุนนะรับมาจบเพียงคิ้วขมุบขมิบปากแล้วคล้องคอให้ลูกเหลือตายคนเล็กดึกดื่นเสียงเอะอะผิดปกติของคนบ้านนี้เรียกเอาเพื่อนบ้านอยู่ใกล้จุดไฟมาหาตื่นตัวตื่นตากันแล้วหายง่วงกันหมดคำคงได้เคี้ยวเสือไฟห้อยคอก็เข้านอนเอาผ้าคลุมหัวแก้วเฮือนคำแก้วบัวจันและทุนนะยังนั่งล้อมไฟอยู่กับเพื่อนบ้านทุนนะบอกเล่าเรื่องราวคร่าวๆฝนสาห่างลมพัดอ่อนเย็นเลียหน้าเพื่อนบ้านรูปเคราสาบที่คางพอฟังจบเรื่องก็เอ่ยขึ้นแต่ก่อนตาเดิมมานั้นหลุมควายอาจมีผีตายเช่นไหนเช่นไรแล้วไม่รู้อาจแต่เช่นปู่เช่นทวดหรืออาจก่อนเรามาตั้งหมู่บ้านด้วยซ้ำคนเฒ่าเก่าแก่เล่าว่าแต่เมื่อสมัยปู่ตะเป็นนายด่านบ้านเรานี้เป็นที่รบของปู่ตะกับพม่าผีโหงสงครามอาจมีนักผีหลุมควายมันไม่ได้ไปเกิดศพช่องร่องรูมันเลยมาเข้ากุมไอ้คำคงคำคงมันใจอ่อนอยู่แล้วนางบัวจันทร์ถอนใจมันตกหลุมควายขวัญหัวมันตกหายผีหลุมควายเข้าแทรกทุนนะเอาเถอะเอาเถอะทุนนะตัดบทเมียดึกอยู่นักคำคงมันไม่เป็นอะไรแล้วไปหลับไปนอนกันเถอะเพื่อนบ้านย้ายไฟกลับบ้านคำคงสงบไปแล้วแก้วเฮือนอ้าปากหาวอดแล้วลุยตัวลงนอนทุนนะไล่ลูกเมียเข้าห้องในคำแก้วเข้าไปก่อนแต่บัวจันยังนั่งอยู่ที่เดิมนิ่งงันหับปากมิดเอื้อมเอาแอบยาสูบมามวนคลึงในมือมือมวนแต่เหมือนใจนางไม่ได้อยู่ที่มือทุนนะมองหน้าเข้าฝ้าคล้ำหมองของเมียพลางถอนใจแต่ก่อนตอนเป็นสาวบัวจันทร์เคยงามหน้าขาวคิ้วเขียวปากเรื่อเหมือนแต้มอยู่กินกันมาขุดไร่ใส่นาตากฝนตากแดดแรงมันมีหนึ่งมันก็เอาออกหนึ่งมือมันมีสองมันก็เอาออกสองตกมาเมื่อคลอดไอ้คำสุขลูกตายมันเป็นลมผิดเดือนถัดมามันตกเลือดก็เลยออดแอดเสียเลือดเสียลมไปนักธาตุสีในตัวเลยปั่นป่วนจนคุมกันไม่ติดสืบมาบัดนี้สู้ไปนอนเถอะบัวจันระวังจะไม่สบายแต่เช้าพ่อเลี้ยงมันแวะมานางจุดบุหรี่สูบพ่นควันเทาทึบเขี้ยวเสือไฟมันว่าฉีดยาสูจนหายไม่เอาเงินหนี้ค้างของเก่าเหลือ2,000มันก็จะยกทิ้งทุนนะเงียบตะกี้ข้าก็ฝันว่าแร้งลงเกาะหลังคาเรือนเราทุนนะยังคงเงียบนางพูดต่ออีกข้าว่าผิดแต่เขี้ยวเสือไฟทั้งนั้นทุนนะสูคิดเถอะแต่ก่อนแต่เดิมมาเราอยู่กันปกติสุขตั้งแต่ได้เขี้ยวเสือไฟมามีแต่เรื่องเดือดร้อนสูเสียขาเสือเข้าบ้านจิตใจอีแก้วเฮือนห้าวกล้าเปลี่ยนไปคำคงตกหลุมควายผีหลุมควายเข้ากุมจะเอามันไปแทนเขี้ยวเสือไฟทั้งนั้นมันชักมันจูงไปหาเรื่องร้ายทางตายทั้งนั้นข้ากลัวทุนนะเห็นแก่ข้าสูเอาเขี้ยวเสือไฟให้พ่อเลี้ยงมันไปเสียเขี้ยวเสือไฟอยู่กับบ้านจิตใจข้าไม่ดีผีล่างผีบนก็บอกอยู่เรื่อยข้าเห็นแต่มืดดำชิบหายจะตกใส่เรือนเราแต่สูก็เห็นแล้วผีหลุมควายเข้าบ้านไม่ได้มันกลัวเขี้ยวเสือไฟ
บัวจันทร์อึ้งอับจนถ้อยคำดึกนักเย็นนักหนาวลมสะซ้อยผ่านป่าผ่านนามาถึงบ้านหวีดหวีดรีดริ่งร่ำร้องอยู่ไกลหูคำคงหลับลึกไปแล้วหายใจเข้าออกอ่อนยาวสม่ำเสมอทุนนะแตะแขนลูกชายผิวแขนเย็นลงเป็นปกติแกดึงผ้าคลุมหัวของลูกชายออกแล้วพูดขึ้นไปนอนเถอะบัวจันทร์ดึกลงก็หนาวลงสูเองขี้ไข้ระวังจะเป็นหวัดกับไอข้าขอสูนางทอดเสียงอ่อนยาวอ้ำอึ้งอึกอักด้วยไม่รู้จะพูดอย่างไรผัวถึงเชื่อสูกับข้าเป็นผัวเมียกัน10ปีสาวปีไม่เคยผิดเถียงข้าขอไม่ได้ขอเพื่อตัวข้าข้าขอเพื่อสูเพื่ออีแก้วเฮือนคำคงกับอีแก้วเฮือนสูกับข้าอยู่กินกันมาทุกข้าวดินข้าวหญ้าทุกหัวไม่ได้ข้าวร่มข้าไม่เคยบ่นแต่ครั้งนี้ทุกหัวข้ามันใหญ่หลวงแท้นักข้าเห็นการตายเห็นแร้งเห็นกระดูกส่วนตัวข้าจะตายจะยังช่างมันเถอะส่วนตัวสูข้าขอขาสูคืนดีเหมือนเก่าขออีแก้วเฮือนคืนสู่รีดคลองธรรมดาปกติข้าขอเท่านี้เขี้ยวเสือไฟจะร้ายจะดีข้าไม่ว่าข้าขอแต่หมู่เราพ่อแม่ลูกคืนดีปกติสุขเหมือนเก่าข้าขอเท่านี้ทุนนะเอาละบัวจันทร์ทุนนะถอนใจแรงๆข้ารับปากสูครบร้อยสาววันขาข้าไม่คืนดีเดินได้ข้าจะให้พ่อเลี้ยงมันฉีดยาข้าไหวสูบัวจันทร์ยกมือจบข้าเป็นแม่ข้าเป็นเมียขอแต่ลูกผัวอยู่ดีมีสุขเงินพันเงินหมื่นข้าก็ไม่อยากได้อะไรแล้ว